เอาละครับนี่คือดวงของชาวราศีมังกรในรอบ7วันนี้นะครับใบแรกสำคัญนะฮะได้ไพ่เหรียญพอดีเลยมังกรได้ไพ่ถือเหรียญมาแล้วนะใครได้ไพ่ถือเหรียญใบแรกสังเกตดูราศีคุณแล้วเดี๋ยวดูใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายสำคัญใบสุดท้ายใบที่10นะครับใบแรกเด็กถือเหรียญใบที่2ได้เทมเพลนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไพ่2เหรียญเหรียญอีกแล้วไพ่1ถ้วยไพ่ราชินีถือเหรียญเศรษฐีนีนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ไพ่ราชาดาบตามมาเป็นใบที่6นะครับอัศวินดาบ8ดาบ2ถ้วยและก็มูลนะมาเรียบร้อย10ไม้เท้า3เหรียญสัปดาห์นี้ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าราศีมังกรค้าขายดีนะค้าขายดีมีโชคจากคนรักนะมีโชคจากความรักนี่คืออยู่ในเกณฑ์เลยนะครับมีโชคจากคนรักถ้าทะเลาะกันก็จะกลับมาดีกันแล้วได้ของฝากของขวัญหรือคนรักซื้อของถูกใจให้หรือพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารในสถานที่ที่ถูกใจแต่ปลายสัปดาห์ระวังทะเลาะกันซ้ำหรือเสียใจซ้ำคนที่เสียใจจากคนรักซ้ำๆอีกก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องของการค้าการขายเป็นจังหวะปิดจบสรุปงานขายภายใน3วันนี้รีบจบให้ได้เลยนะก็คือวันอะไรเสาร์อาทิตย์จันทร์ไอ้ขออภัยจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธนี้ใครกำลังดิวสุดท้ายดิวรองสุดท้ายดิวที่ต้อง follow ติดตามงานปิดจบให้ได้นะครับนะ3วันนี้นะค้าขายโปรโมท3วันนี้ติดขัดเล็กน้อยแต่จัดการได้การหมุนเงินหมุนผ่านนะการเจรจาการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยอาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกสารจัดการได้รีบทำนะชาวราศีมังกรจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกนี้1หมอ2ทนายความ3ตำรวจ4เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ว่าการอำเภออบต.อบจ.ต่างๆพวกนี้จะต้องเข้าไปติดต่อเกี่ยวกับบุคคลของรัฐนะครับในช่วง3วันนี้นะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสมีดวงเดินทางพฤหัสศุกร์บางทีอาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยบางคนไปเดินทางเอาวันพุธก็มีบางคนไปเดินทางวันพฤหัสก็มีมังกรนะนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มีดวงเดินทางนะครับแต่ว่าต้องเตรียมหยุกยาให้พร้อมเพราะว่าคุณจะเป็นหวัดคุณจะเป็นหวัดคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตหรือมึนงงศีรษะและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยกรดแก๊สในกระเพาะอาหารครับความรักมีโชคจากความรักโดยเฉพาะคนโสดหรือคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆคนที่คบกันมานานแล้วคนรักก็จะเอาใจใส่มากเป็นพิเศษอยู่ๆบางทีคนรักลุกขึ้นมาหึงเลยก็มีนะครับนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆนะฮะปลายสัปดาห์จะมีเพื่อนทำให้ไม่สบายใจมาพูดคุยกันเรื่องเงินทองๆแล้วไม่สบายใจนะครับอย่าพึ่งหุ้นอย่าพึ่งไปอะไรถ้าหุ้นไปแล้วก็หรือเสียเงินไปแล้วก็จะไม่สบายใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ สรุปว่าชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้การเงินดีได้รับเงินภายในสัปดาห์นี้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์2ความรักมีโชคจากความรักนะครับ3เรื่องของหน้าที่การงานนะฮะจะเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายมากขึ้นแต่ในอีกทางหนึ่งแปลว่าน้อยใจเจ้านายเพราะว่าในสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2ครั้งต้นสัปดาห์รู้สึกดีกับเจ้านายปลายสัปดาห์รู้สึกน้อยใจกับเจ้านายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพดวงแบบนี้ราศีมังกรให้ 70% เจ้าชะตาได้ไพ่ดีมีโชคนะครับไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีมีโชคพูดเพาะพูดหวานอย่าใจร้อนรับรองบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเพราะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับขอเงินดีๆถ้ามังกรบอกว่าขอเงินดีๆเอาไปเลยเงินดีๆนี่เอาไปรับไปเลยปื๊ดสีที่ถูกโฉลกนะครับสัปดาห์นี้ให้ใช้สีดำสีแดงและสีเขียวนะครับดำแดงเขียวพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รับทรัพย์พ่อค้าแม่ค้าตลาดรับทรัพย์รับทุกวันหมุนเงินทุกวันหมุนผ่านสบายมากนะครับรายได้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาละครับสุดสัปดาห์ระวังรื่นล้มมีปัญหาเกี่ยวเรื่องหวัดรื่นล้มในห้องน้ำฝันเห็นผีเห็นวิญญาณมาขอความช่วยเหลือที่บ้านจะซ่อมลูกซ่อมรั้วซ่อมประตูซีบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับรั้วเกี่ยวกับประตูหน้าต่างต่างๆพวกนี้นะครับดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กให้ดีขับรถขับราต้องระวังช่วงวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์3วันนี้นะครับ
สีบอกไปแล้วเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีมังกรคือเลข4111314212ถูกโฉลกครับ3580ไปที่ชาวราศีกุมนี่คือไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้ครับชาวราศีกุมได้ไพ่8ถ้วยครับตามมาด้วยไพ่มะอัศวินถือเหรียญตามมาด้วยไพ่ฤาษีตามมาด้วยไพ่4ไม้เท้าตามมาด้วยไพ่ชาริออตฐานดวงมีดวงเดินทางตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วชาวราศีกุมนะครับชีพจรลงเท้าไพ่ม้าศึกขึ้นเต็มไปหมดเลยถ้าคุณไม่ไปไหนก็จะมีคนมาแวะมาหามาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยชาวราศีกุมในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์ทางการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการขายของสวยงามเกี่ยวกับผู้หญิงการเป็นในหน้าขายที่ดินเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งขายของเก่านะเห็นไหมแม้กระทั่งขายของเก่านะฮะนะครับนี่ไงขายที่ทางทรัพย์สินบางคนยังไม่ทันขายเลยได้มาได้มาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมในสัปดาห์นี้ถ้ามีการดีลเกี่ยวกับเรื่องที่ทางทรัพย์สินที่ดินนะฮะประชุมธาตุ4ครบนี่คือองค์พระแม่ธรณีเลยนะฮะทำบุญทุกคำทานนะเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะสวดมนต์ทุกวันแล้วอุทิศกุศลให้พระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางนี่ก็พระภูมิเหมือนกันแม่ธรณีเหมือนกันแต่องค์ใหญ่คือแม่ธรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอุทิศถ้าใครกำลังลุ้นที่ดินอยู่ที่เป็นชาวราศีกุมจะซื้อจะขายจะเช่าจะเซ้งบ้านคอนโดที่ดินทรัพย์สินพร้อมบ้านเหล่านี้นะขายเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับอสังหานี่นะฮะมีโอกาสลุ้นเลยตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปถึงเดือน11นะคือเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจะซื้อจะขายจะเช่าจะเซ้งเนี่ยรีบเร่งปิดจบสรุปงานขายให้ได้ภายในสัปดาห์นี้อย่าให้มันยืดเกินไปมัดจำไว้ก่อนนะขาดทุนกำไรนิดหน่อยไม่เป็นไรจำไว้เลยนะนี่เคล็ดลับเลยนะฮะอุทิศกุศลให้กับพระแม่ธรณีครับสัปดาห์นี้มีโชคครับหลายคนจะไปถือศีลกินเจหลายคนก็ปฏิบัติทำกรรมฐานหรือไปถือศีลนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาตนเองนะฮะดวงชะตาของชาวราศีกุมสัปดาห์นี้มีโชคเกี่ยวกับคำเสี่ยงด้วยน้ำหนักตัวจะรู้สึกน้ำหนักตัวขึ้นนะกินเก่งไหมนะเบื่อเซ็งแต่ไม่เซ็งจริงไม่เบื่อจริงเบื่อเซ็งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เหมือนเดิมละเดี๋ยวไม่เอาละไม่อยากกินละไม่อยากคุยละแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะเบื่อแม้กระทั่งความรักนะครับแต่ปรากฏว่าสักพักเดียวเอาละคุยกันเหมือนเดิมละนะครับคนที่ห่างหายไปก็จะกลับมาคุยกันความรักสำหรับคนที่อกหักผิดหวังบ่อยๆครั้งนี้ถ้าโสดมีโอกาสพบรักเห็นตาปั๊บเหมือนเคยรู้จักประสบพักมาแต่ชาติบางก่อนนะให้สังเกตดูตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าเจอคนประเภทแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสและคนเนี้ยสงสัยจะเคยทำบุญร่วมชาตินะครับชาวราศีกุมที่อกหักรักคุดบ่อยๆเกิดมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวหลายคนมีเพศเดียวกันมาจีบนะครับถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคนรักของคุณจะไม่สบายจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาวุ่นวายเดือดร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมันเป็นดวงจร นะมันแค่ผ่านไปช่วงระยะเวลาเดียวอย่าไปซีเรียสอยู่เว้นเรื่องป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลตรวจหาเช็คให้ดีนะครับเอาละครับระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาต้อลมต้อกระจกนะแข้งขาเท้าซ่อมแซมตรวจตายวดยานพาไม่ใช่ภาชนะนะยวดยานพาหนะให้ดีสำหรับชาวราศีกุมวันที่เซ็งๆก็คือวันจันทร์วันอังคารค่อนข้างเซ็งแต่พอเข้าวันพุธกระดีกระดาวันพฤหัสซึมๆนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โลดเลยมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินบางคนไปปฏิบัติธรรมแต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งจะไปช้อปปิ้งเดินเข้าห้างเลยซื้อเสื้อผ้าสวยๆเลยสัปดาห์นี้มองดูมุมหนึ่งเหมือนคน2ร่าง2วิญญาณสำหรับชาวราศีกุมไปอีกมุมหนึ่งก็คือธรรมะอีกมุมหนึ่งก็คือศรีวิไลเลยนะครับมันค่อนข้างคอนทราสต์กันนิดหนึ่งนะครับเอาละครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์โชคลาภมากมีค้า
ขายดีมีกำไรยังมีโชคจากคนรักไหมยังไม่เด่นเรื่องโชคจากคนรักเท่าไหร่นักนะครับลองดูกันไปก่อนนะครับดูใจกันไปก่อนแต่คนที่คบกันมานานๆแล้วสบายมากไม่มีปัญหานะครับยังไม่เลิกกันนะครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกุมในสัปดาห์นี้ให้ใช้สีดำเลขสื่อนำโชคคือเลขทะเบียนรถนะครับสีดำกับสีน้ำตาลนะดำเทาน้ำตาล3สีเสริมดวงชะตาชาวราศีกุมอันนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรใดๆนะสูตรราศีไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นสูตรของสูตรหน้าไพ่ของฝรั่งของสากลเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ให้ใช้สีตามนี้นะครับบางคนเป็นทาเป็นสีเล็บก็ได้นะทำเป็นสีผมก็ได้ทำเป็นแอคเซสซอรี่เครื่องประดับร่างกายก็ได้นะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีกุมเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งนะชาวราศีกุมที่จะเดินทางไปต่างประเทศสัปดาห์นี้เดินทางได้ครับท่านครับเดินทางไปต่างประเทศนะฮะคนที่อยู่ต่างประเทศจะกลับเมืองไทยไหมยังไม่อยากกลับมาซิแต่ว่าที่เป็นผีน้อยอยู่แถวเกาหลีต้องคอยหลบๆนะช่วงนี้จะพลุกพล่านนิดหนึ่งนะครับชาวราศีกุมมีดูเดินทางแน่นอนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแน่นอนหรือไม่ก็มีคนมาหาปัดขวาดเช็ดถูให้ดีนะครับคุณต้องเสริมชะตาโดยการเอาเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่ใช้ไม่ใช้แล้วไปบริจาคและต้องเปลี่ยนซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยในเดือนตุลาคมนี่แหละชาวราศีกุมต้องแก้เคล็ดดวงคุณโดยการซื้อเสื้อผ้าใหม่ชดเชยเสื้อผ้าเก่าเลขเด่นเลขมงคลคือเลข7 8 4 7 4 9 7 1 7 0และ9190ถูกฉลกครับนี่คือดวงตาของชาวราศีมีนมีนมีคำนิยมอยู่ว่าสัญลักษณ์ราศีคือปลาสองตัวแหวกว่ายในน้ำคุณจะเป็นปลาที่ว่ายตามน้ำหรือว่ายทวนน้ำขึ้นไปปลาที่แข็งแรงกล้ามเนื้อดีก็ต้องเป็นปลาที่ดิ้นรนต่อสู้นะครับว่ายทวนน้ำเหมือนคนนั่นเองอย่ากลัวอุปสรรคอุปสรรคนี่แหละมันสร้างกล้ามเนื้อแห่งความเข้มแข็งให้กับชีวิตของเราคนที่คุณเห็นเขาประสบความสำเร็จคุณเห็นเขาตอนท้ายคุณไม่ได้เห็นเขาตอนแรกไม่ได้เห็นเขาตอนลำบากเหรอลองย้อนกลับไปดูทุกคนเคยลำบากนะครับนี่คือดวงตาของชาวราศีมีนครับคุณผู้ชมครับใบแรกได้ไพ่5เหรียญครับตามมาด้วยไพ่ราชินีไม้เท้าตามมาด้วยไพ่6ถ้วยตามมาด้วยไพ่7ไม้เท้าอย่าตกใจถ้าได้5เหรียญไพ่6ไม้เท้าเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ไพ่ The Fool เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเลยนะฮะมีดวงท่องเที่ยวมีดวงใช้จ่ายเยอะเลยชาวราศีมีนสัปดาห์นี้ดิ้งแดงๆเลยนะครับไพ่ดื่มกินขึ้นเยอะมากไพ่กินข้าวอ่ะไพ่กินข้าวไพ่ดื่มไพ่เที่ยวไพ่ต่างประเทศขึ้นมาแล้วสำหรับชาวราศีมีนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศได้ไปคุณมีดวงรายจ่ายเยอะกระเป๋ารั่วจ่ายเลยเข้ามาเลยถ้าได้รับเงินมาก่อนหน้านี้นะสัปดาห์นี้จ่ายเยอะมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่าหมดตัวไม่หมดหรอคุณจะจ่ายเพื่อความสุขของคุณด้วยความสุขของคนที่คุณรักด้วยและเพื่อจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งด้วยนะครับในขณะเดียวกันในขณะที่คุณไปเที่ยวเนี่ยในสมองคุณก็มีเรื่องงานด้วยมีเรื่องงานมีเรื่องญาติมีเรื่องลูกมีเรื่องคนรักนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มีรายจ่ายเยอะนะครับระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกกระเพาะอาหารขาเท้านะครับแข้งขาเท้าเนี่ยระวังมีปัญหาได้แต่พอเข้าวันอังคารวันพุธมีดวงเดินทางครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่อนข้างสบายสบายเลยครับชิลๆเลยฮะนะครับทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งทำงานผสมประสานกันไปนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สบายสบายสำหรับชาวราศีมีนรูแรกอย่างเดียวคือเรื่องของสุขภาพถ้าใครฝันร้ายฝันไม่ดีให้บอกพระพุทธรูปนะฮะเป็นเคสนะฮะบอกเทวดาว่าหนูฝันไม่ดีขอฝากฝันไว้กับหลวงพ่อได้ไหมเจ้าคะนี่บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนสัปดาห์นี้ดีครับดวงความรักก็เด่นครับ
คนที่มีรักอยู่แล้วครองคู่ครองเรือนอยู่แล้วสัปดาห์นี้คนรักคุณก็จะเอาอกเอาใจคุณนะครับถ้าไปเที่ยวด้วยกันก็จะอกเอาใจกันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเรื่องหน้าที่การงานไพ่เจ็ดไม้เท้าตัวนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดด้วยบางทีอาจจะพูดแรงใส่กันแต่ไม่ถือไม่สาไม่ว่าอะไรนะครับอาจจะมีน้อยใจนิดหนึ่งสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างมีอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือดวงของชาวราศีมีนที่ค่อนข้างดีแต่เจ้าชะตาดวงด้อยเพราะฉะนั้นจะบอกให้เลยว่าถ้าชาวราศีมีนมีประจำเดือนโดยคุณผู้หญิงนะถ้ามีประจำเดือนในช่วงนี้ช่วงสัปดาห์นี้คุณจะปวดท้องประจำเดือนหรือระวังเป็นไข้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกปีกมดลูกต่างๆพวกนี้นะครับชาวราศีมีนต้องระวังเรื่องนี้นะเรื่องเลือดมดลูกปีกมดลูกนี่นะครับ3จุดเนี่ยต้องระวังหรือไม่ก็กระเพาะอาหารเนี่ย4นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมยุกเตรียมยาให้พร้อมถ้ามีการเดินทางงานที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศดีนะครับจะเดินทางไปเรียนไปทำงานที่ต่างประเทศดีคนค้าคนขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยอดขายมานะพอใช้เงินเป็นเบี้ยเลยใช้เงินเก่งด้วยในขณะนี้นะมีนะครับเอาละครับนี่แหละฮะนี่เป็นไพ่ที่มีความทันสมัยจะได้ช้อปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลอะไรสบายมากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวราศีมีนคนโสดอย่าเพิ่งคบใครเพราะจะเจอคนกะล่อนและคนมีเจ้าของหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องแฟนของเขาแล้วเขาก็มากอกหูคุณนะครับแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วไม่มีปัญหาสบายมากสัปดาห์นี้บ้านเลขที่เป็นสื่อนำโชคให้โชคฝันให้โชคฝันและตีให้ได้ฝันตกจากที่สูงฝันขึ้นเครื่องบินฝันเห็นสัตว์ฝันเห็นแมวฝันเห็นหมวกฝันเห็นขอทานฝันเห็นอะไรที่มันสูงๆก็ได้นี่แหละคุณจะฝันประเภทนั้นตีเป็นเลขก็ได้นะครับชาวราศีมีนครับผมพิจารณาจากธาตุแล้วนะธาตุไฟของคุณเนี่ยนะครับมี7 13 14 15 16นี่ธาตุไฟนี่จะหมายถึงความอบอุ่นในร่างกายและระบบเผาผลาญอาหารในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหารไปไหนไกลๆเตรียมเสื้อผ้าให้ดีมิฉะนั้นจะเป็นหวัดไม่สบายหรือร่างกายรู้สึกเวลาฝนตั้งเข้ามารู้สึกหนาวสั่นรู้สึกอย่างเงี้ยจริงนะดูคุณลองฟังดูนะครับลองเป็นไข้แบบนี้นะเตรียมไว้เลยนี่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าวิชาธาตุเนี่ยมันบอกได้หลายอย่างนะฮะถ้าไม่รีบเนี่ยจะวิเคราะห์ได้เป็นครึ่งค่อนชั่วโมงเลยนะแต่นี่เราก็ต้องวิเคราะห์ตามเวลาเฉลี่ยกันไป12ราศีนะครับเอาละครับต่อไปครับชาวราศีมีนครับสีที่ถูกโฉลกในสัปดาห์นี้ผมให้คุณใช้สีเหลืองหรือและสีเขียวตองอ่อนเหลืองเขียวตองอ่อนแซมสีดำลงไปนิดหนึ่งเทรนแซมสีดำลงไปนิดหนึ่งเหลืองเขียวตองอ่อนนะครับเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คอนโดอพาร์ตเมนต์ให้โชคเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้โชคเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่โกนอิมเจ้าแม่ตะเคียนทองนำโชคนี่นะใครเลี้ยงลูกกอกเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเชื่อลูกพวกนี้นะเขาก็ให้โชคเช่นเดียวกันมีบางคนเนี่ยเชื่อป่ะผมเห็นเนี่ยเจ๊เล็กที่ไหนที่ปานบุรีเนี่ยเขาเอาถ้วยเนี่ยนะเอาถ้วยแก้วมาเนี่ยนะเขียนเลขตั้งแต่0ถึง9นะผมไม่ได้เชียร์ให้ไปเล่นหวยนะเล่าให้ฟังขำๆแล้วก็ม้วนใส่กระดาษใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไปบอกกุมารทองแล้วก็ไปบอกพี่จุกวัดสวนหลวงนะบอกพี่จุกช่วยหน่อยงวดนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากระดาษยัดเข้าไปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานท่องคาถาปุ๊บๆๆๆแล้วเรียกกุมารทองจิตตังปิยังมาเลยโป๊ะเสร็จปั๊บล้วงขึ้นมาสัก2เลขอ้าวแม่นแฮะ10งวดนี่เข้าสัก5 6งวดนี่ก็ใช้ได้แล้วนะเอาเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีมีนในสัปดาห์นี้ได้แก่30 56 56นะ67 60นะ3 6แล้วก็2 3มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไปต่อเลยเ
นี่คือดวงชะตาของชาวราศีเมษครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับโป๊ะเช๊ะได้ไพ่เวรกรรมเอาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเลยนี่ราศีเมษได้ไพ่เวรกรรมตามมาด้วยไพ่7เหรียญตามมาด้วยไพ่2ไม้เท้าตามมาด้วยไพ่1ไม้เท้าตามมาด้วยไพ่1เหรียญแล้วก็ไพ่4ดาบคนที่อยู่ต่างประเทศที่เกิดอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีเมษลัคนาเมษหรือราศีหรือเกิดในราศีเมษให้ระวังนะฮะระวังคนที่อยู่เกาหลีหรืออยู่บางประเทศที่เป็นแคสเปอร์ผีน้อยเนี่ยต้องระวังกับถูกจับนะชาวราศีเมษนะครับข้อที่1ข้อที่2ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดมีดวงกลับบ้านเกิดท่านที่อยู่ต่างประเทศมีดวงกลับบ้านเกิดดวงสัปดาห์นี้ดีวันหนึ่งไม่ดีวันหนึ่งดี2วันไม่ดีวันหนึ่งประมาณนี้สัปดาห์นี้สลับกันไปนะครับพรุ่งนี้ได้พบญาติหรือพรุ่งนี้นะมีดวงพบญาติถ้าคนทำงานบริษัทจะมีการประชุมการประชุมครั้งนี้เจ้านายเข้าข้างคุณแต่ว่าเจ้านายที่ใหญ่กว่าอาจจะไม่พอใจอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจคุณบ้างในการประชุมในครั้งต่อไปในครั้งนี้ไม่ใช่ในมีผลกระทบต่อจิตใจหลายคนคิดถึงงานใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายงานใหม่หน้าที่ใหม่ที่ค่อนข้างยากหรือต้องไปประสานงานกับกลุ่มคนที่เราไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นักแต่ผมจะทำนายว่าอย่าใจสอบคุณจัดการได้ในเรื่องของการงานชาวราศีเมษสัปดาห์นี้มีอุปสรรคอยู่บ้างระวังเรื่องคำพูดของคุณเองและความคิดพยายามคิดบวกไว้คิดสร้างสรรค์จินตนาการในการทำงานไว้เราทำได้ฉันเก่งฉันทำได้รับรองผ่านอุปสรรคได้หมดเลยนะครับชาวราศีเมษนะครับหลายคนระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องจอโทรศัพท์ตกแตกหน้าจอมีปัญหานะฮะความรักของคนโสดโดดเด่นนะครับเพราะมีโอกาสพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าอายุใกล้เคียงกันหรือถ้าอายุพอๆกันหรือมากกว่าน่าจะอ่อนเอ้ยน่าจะแก่กว่าเรานะเออน่าจะอ่อนหรือน่าจะแก่ประมาณนั้นน่าจะอ่อนนะแล้วก็มีโอกาสพบรักกับกับคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือแวดวงการทำงานเดียวกันนะครับมีโอกาสพบรักสำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดนะนะครับสำหรับคนที่มีปัญหากับแฟนไม่ว่าจะปัญหาจะในรูปแบบไหนยังเลิกกันไม่ได้ยังเลิกกันไม่ได้ต้องกลับมาต้องหวนกลับมาก่อนถ้าคุณยังตัวคุณเองที่เป็นชาวราศีเมษกำลังทะเลาะกับแฟนอยู่มีหลายเรื่องที่คุณต้องเคลียร์กับแฟนก่อนนะครับเมษนะครับต่อไปครับความรักของชาวราศีเมษที่มีปัญหารักแทรกรักซ้อนรักซ่อนเงื่อนยังไม่จบต้องตัดใจให้เด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วตัดกรรมไม่ได้จะเป็นเคราะห์เป็นกรรมไปนะการงานคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆหรือทำงานบริษัทมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้านายจะมอบหมายหน้าที่งานสำคัญให้นะฮะคนในบ้านจะไม่สบายจะเจ็บป่วยลองดูนะในวันพรุ่งนี้จันทร์อังคารเป็นวันที่ดีปานกลางวันพุธสุขภาพรองปัญหาพุธพฤหัสศุกร์3วันเนี้ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์4วันไม่ใช่3วันตัวคุณเองถ้าไม่ไปหาหมอก็ต้องพาคนอื่นไปหาหมอแต่วันอาทิตย์หน้าเป็นวันที่ดีแล้วก็จะได้พบญาติสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษมีวันรวมญาติไม่ว่าจะเป็นไปงานอะไรก็ตามจะมีการรวมหมู่ญาติพบปะกันพูดคุยเจรจากันทั้งเรื่องดีและไม่ดีแล้วแต่ลีลาชีวิตแต่ละคนหมาแมวเจ็บป่วยนะครับหมาแมวเจ็บป่วยโชคไม่เด่นแต่มีดวงหลับทรัพย์อยู่ช่วงปลายสัปดาห์แต่ถ้าช่วงไม่เด่นต้องขยันนะพอขยันปั๊บปลายสัปดาห์ก็อาจจะยอดขายดีเลยชาวราศีเมษสีที่ถูกฉลกในสัปดาห์นี้ให้ใช้สีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมชะตาด้วยการบริจาคลงศพผ้าห่อศพทำบุญผู้ประสบอุทกภัยและทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์เลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีเมษได้แก่เลข1 4 1 1 2 1และ7 1ถูกโฉลกครับ
ชาวราศีพฤษภครับในสัปดาห์นี้นี่คือดวงชะตาของพฤษภครับไพ่ใบแรกสำคัญเสมอครับโปะเชะได้ไพ่5ดาบอีกแล้วได้ไพ่เดฟนะได้ไพ่ทาวเวอร์โอ้พฤษภไปเป็นอย่างเงี้ยได้ไพ่6ดาบอารมณ์ดีๆนะได้ไพ่นี่พฤษภนะพฤษภปวดฟันไหมปวดหัวไหมต้องระวังช่องปากช่องฟันบางคนมีดวงไปหาหมอนะมีดวงไปหาหมอนะมีดวงที่จะรู้สึกเจ็บเหงือกเจ็บฟันเจ็บคอไม่สบายไพ่ชุดนี้มันจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับต้องพฤษภต้องระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องคำพูดพูดดีๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนการงานก็จะมีปัญหาได้จากคำพูดหรือการตัดสินใจที่ไม่อารมณ์อร่วยนะหรือคำพูดของคุณทำให้เกิดการแตกแยกได้วันที่ไม่ดีก็คือวันพรุ่งนี้นะจันทร์อังคาร2วันจะได้ข่าวไม่ค่อยดีไม่สบายใจหรือตัวคุณเองอาจจะไม่สบายระวังทะเลาะ กับแฟนนะครับทะเลาะ กับแฟนหรือทะเลาะ กับญาตินะครับมันขึ้นมาหลายคนบางทีบางคนก็มีปัญหากับผู้ร่วมงานและเจ้านายในกรณีที่คุณทำงานประจำเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณน้อยใจเจ้านายเขาไม่บริหรือบริษัทไม่เห็นความสำคัญของคุณไม่เห็นประโยชน์ของคุณในสิ่งที่ผ่านมาดังนั้นชาวราศีพฤษภให้ใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบออกจากงานถ้าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเคว้งคว้างมันจะเป๋นะอย่ารีบร้อนชาวราศีพฤษภอีกหนึ่งราศีมีดวงเดินทางต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลนะครับการเดินทางเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณประสบพบโชคและได้แรงบันดาลใจจากการทำงานดวงชะตาของคุณยังไม่มีอะไรทำยังไม่มีปัญหาอะไรทำอันตรายรุนแรงได้เพราะดวงแข็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองอยู่แต่เจ้าชะตาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือฝันร้ายฝันไม่ดีฝันเห็นผีเห็นวิญญาณขอส่วนบุญระวังปวดหัวปวดศีรษะและปวดฟันนะครับบางคนที่จะไปหาหมอก็คุณไปหาหมอซะเลยแก้เคล็ดนะเป็นการตรวจเช็คก็ได้คนรักของคุณมีดวงเดินทางเช่นเดียวกันอาจจะไปด้วยกันก็ได้นะครับฐานดวงด้วยไพ่9เหรียญถือว่าการเงินยังดีอยู่ถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ยังจ่ายเยอะอยู่รูรั่วอยู่แต่เป็นรูรั่วที่จ่ายได้นะครับชาวราศีพฤษภครับสีที่ถูกโฉลกของคุณวันที่ดีของคุณก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีมากและจะดีเรื่องความรักด้วยความรักที่ห่างเหินก็จะแนบชิดสนิทสนมกลมเกี่ยวกันมากขึ้นนะความรักของชาวราศีพฤษภสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะคนพูดเพ้อๆคนรักหน่อยคนโสดนะครับก็ยังมีโอกาสพบเจอคนถูกใจต้องสานกันต่อไปดูกันยาวๆสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีพฤษภสัปดาห์นี้ให้ใช้สีเขียวเหลืองและดำนะเลขเด่นเลขมงคลเลขเสี่ยงโชคคือเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุคนตายเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะครับและเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อยู่อาศัยนำโชคเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีพฤษภได้แก่9 7 9 8 9 3 9 1 9 6ถูกโฉลกครับอีกตัวหนึ่งคือ4 6ครับนะครับพฤษภนะฮะนี่คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในรอบสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีมิถุนโอเคได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะตามมาด้วยไพ่9ไม้เท้าเดวิลพระราชาไม้เท้า5ถ้วยเด็กดาบ8ไม้เท้า4ถ้วย11ก็จัสติก
นะครับแล้วก็ดูเวิลด์ชาวราศีมิถุนในสัปดาห์นี้ถ้าทำงานประจำอยู่เบื่องานเซ็งงานแม้กระทั่งเจ้าของกิจการก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะเปลี่ยนงานอีกแล้วหนุ่มสาวชาวราศีมิถุนนะครับแต่ว่ามันจะเด่นสำหรับคนที่ต้องการสอบเลื่อนขั้นสอบยกวิทยาฐานะสอบเข้าทำงานต่างๆสอบเรื่องตำแหน่งต่างๆจะสอบผ่านการกู้และทำนิติกรรมเกี่ยวกับทางการเงินจะติดขัดเรื่องเอกสารต้องกู้ร่วมหรือธนาคารจะขอเอกสารเพิ่มเติมระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือการล่าช้าในการจ่ายต่างๆพวกนี้จะทำให้คุณหงุดหงิดหัวใจนะชาวราศีมิถุนจะมีเรื่องไม่สบายใจโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารพุธพฤหัส3วันนี้เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับเจ้านายหรือเกี่ยวกับเพื่อนฝูงใกล้ชิดที่แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือมีคนมาเปิดโปงพูดจาเรื่องของคุณจับได้แล้วทะเลาะแล้วเถียงกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าชาวออนไลน์เปิดตัวสินค้าใหม่ได้ดีนะภายในเวิร์คขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับการทำโปรโมทบูธโพสต์มากกว่านะเหมาะสำหรับการโปรโมทหรือจัดโปรโมชั่นก็ได้นะจัดโปรโมชั่นแต่จัดโปรโมชั่นมันจะเห็นผลในสัปดาห์ต่อไปไม่เห็นผลในสัปดาห์นี้เท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงกระสุนนักเดียวนกในนก2ตัวก็คือเอาสินค้าไปลงนก2อันก็จะดีนะครับลองปรับดูในเรื่องของการตลาดสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับคนที่ทำงานประจำมีดวงเปลี่ยนงานมีดวงปรับปรุงเรื่องหน้าที่การงานคนที่มีคดีความมีดวงชนะคดีนะให้คุณแบบนั้นนะครับชาวราศีมิถุนเลขมาจากการคำนวณ นะมาจากการคำนวณการเก็บสถิติน้ำหนักตัวคุณจะขึ้นนะครับน้ำหนักตัวคุณจะขึ้นการลงทุนใดๆก็แล้วแต่ต้องรอบคอบนะครับมิฉะนั้นแล้วการเงินลงทุนจะสูญเสียหรือสูญเปล่าความรักของชาวราศีมิถุนในสัปดาห์นี้จะพบรักกับคนต่างวัยระวังรักซ้อนหรือคุณไปแย่งเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าใครนอกใจแฟนจะถูกจับได้สีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีมิถุนในสัปดาห์นี้ได้แก่สีแดงสีดำและสีแสดแดงดำสามสีนะครับมีดวงไปไหว้พระใหญ่มีดวงไปติดต่อหน่วยงานราชการใครจะไปต่างประเทศยังมีโอกาสอยู่แต่อาจจะยังไม่ไปช่วงนี้ถ้ามีการติดต่อไว้แต่เนิ่นๆชาวราศีมิถุนครับเลขเด่นเลขมงคลของคุณในสัปดาห์นี้ได้แก่เลข9 5 9 6 9 1แล้วก็8 4ถูกโฉลกครับชาวราศีกรกฎนี่คือดวงชะตาของคุณในไพ่24ของผมไพ่ใบแรกสำคัญเสมอครับกรกฎครับได้ไพ่โอ้โหได้ไพ่ที่ดินกรกฎอ้าวราศีดวงดีนะฮะล้อหมุนอีกแล้วใครคุณเดินทางไหมถ้าเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไกลๆไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปสัมมนาไปอบรมมีดวงแบบนี้นะครับกรกฎมีดวงเดินทางไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปสัมมนาไปอบรมไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆลีลาชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนได้ไปต่างจังหวัดบางคนได้ไปต่างประเทศนะครับจังหวะนี้ชาวกรกฎเป็นหนึ่งราศีที่มีโชคในสัปดาห์นี้ใช้บ้านเลขที่เสี่ยงโชคได้ใช้ทะเบียนรถเสี่ยงโชคได้ราศีนี้เป็นราศีที่มีโชคนะครับมีธาตุน้ำเยอะเลยมีจะได้รับของฝากของฝันของถูกใจจากคนรักด้วยเห็นไหมดวงรักโชคดีราศีกรกฎแฮปปี้ดีด้าเลยไม่ว่ารักเก่ารักใหม่นะถือว่ากรกฎสัปดาห์นี้มีโชคเรื่องความรักและมีโชคจากการงานโดยเฉพาะเพื่อนฝูงจะมองคุณว่าคุณดูว่าคุณดูดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นทันสมัยขึ้นมองดูแพงขึ้นแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าเรียกง่ายๆว่าคุณมองดูมีระดับมากขึ้นนั่นเองในสัปดาห์นี้ถ้าได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานอบรมสัมมนาต่างๆถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดวงดีมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎ
คุณอาจจะต้องปิดกั้นคำพูดบางคำพูดที่อยากจะพูดกับคนในครอบครัวอยากจะพูดกับสามีแฟนภรรยาหรือลูกนะครับสัปดาห์นี้ไม่อยากให้บรรยากาศมันเสียเรื่องร้ายๆเรื่องขุดคุยงดไปก่อนเพราะดวงโชคมันมีโชคจะเด่นมากเลยสำหรับ2ตัวและ3ตัวท้ายของเบอร์มือถือทะเบียนบ้านและรถงานดีเงินได้หนุ่มสาวชาวราศีกรกฎนะครับจะมีเพื่อนใหม่และได้พบเพื่อนเก่าหรือไปงานเลี้ยงรุ่นทำให้มีมิตรภาพในการค้าการขายสานต่อได้เห็นไหมมีคอนเนคชั่นเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ดีครับใครจะซื้อของชิ้นใหญ่บ้านคอนโดรถสำเร็จครับนะกรกฎนะที่วางแผนมาหรือได้มาแล้วแล้วกำลังต่อเติมก็ดีนะถ้ายังไม่ได้ภายในปีนี้มีโอกาสได้ครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้นะครับให้ใช้สีดำสีเหลืองนะครับและสีขาว3สีนี้ตัดกันเลยดำเหลืองขาวถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกรกฎเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีกรกฎให้ใช้เลข37 31 30 61 60 69 69และ79ครับไปเรียบร้อยมานี่คือชาวราศีสิงห์ครับคุณผู้ชมครับสัสเนโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิสัสเนโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิชาวราศีสิงห์โปเชในไพ่6ไม้เท้าไพ่ดีนะ5ดาบไม่ค่อยดีจักรพรรดิดีฤาษีปานกลางไพ่ราชินีไม้เท้าตามมาด้วยไพ่7ไม้เท้าดีดวงงานของคุณดีมากเลยชาวราศีสิงห์นะครับเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะร่างกายจิตใจที่แข็งแรงร่างกายและจิตใจถ้ามันแข็งแรงมันก็ทำให้เราแบบมั่นใจนะคุณใช้ความสนใจในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างกล้ามเนื้อหรือการเพาะกายหรือการให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายในการฟิตแอนด์เฟิร์มหรือการเข้าต้องการไปเข้าสปาหรือไปฟิตเนสต่างๆด้วยชาวราศีสิงห์ที่ทำงานประจำครับสัปดาห์นี้ถ้ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอยู่ในโผล่และมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยในดวงตาคุณเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการหรือเจ้านายใหญ่นะครับดวงตาของคุณนะครับถ้าคนที่ทำงานอยู่กับบ้านกงสีก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ให้หนุนให้ดียิ่งขึ้นสัปดาห์นี้การเงินเด่นจริงๆเลยไพ่เก้าเหรียญอยู่ในหัวเลยครับชาวราศีสิงห์มีโอกาสรับเงินรอรับทรัพย์ได้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายต่อให้เปลี่ยนงานยังได้เงินเดือนเพิ่มเลยนะครับมีโอกาสมีโชคอยู่เช่นเดียวกันนะระวังทะเลาะกับแฟนนะขัดโชคด่าพ่อด่าแม่ใครนี่ขัดโชคนะครับแฟนคุณนะครับจะมองดูซึ่งซึมๆหรือมีปัญหากับคุณนะครับช่วงนี้สัปดาห์นี้ต้องระวังปัญหานะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันอาจจะหยุดพูดกันไปเลยนะครับแต่คนที่อยู่ใกล้กันนี่อาจจะเดินสวนกันตรงบันไดแต่ไม่พูดก็มีนะสัปดาห์นี้วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันดีปานกลางนะวันจันทร์พรุ่งนี้ชาวราศีกรกฎต้องระวังพักพวกเพื่อนฝูงพูดจากันและกระแหน่ทำให้คุณเกิดอารมณ์นิดหนึ่งข่มอารมณ์ไว้คนอย่างกรกฎเนี่ยเวลาใครพูดอะไรผิดหูน่ะไม่ได้ใช่นะคิดมากถ้าเพื่อนสนิทพูดนะคิดมากถ้าไม่สนิทนี่จะหาเรื่องเขากลับเลยนะประเภทนั้นเลยนะกรกฎนะต้องใจเย็นๆให้มันผ่านไปเพราะว่าพอเข้าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ดีหมดเลยดีทุกวันเลยพบผู้ชายมีอำนาจผู้ชายที่เป็นลูกค้ารายใหญ่พบคนพบติดต่อหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภวาสนาการเล่นขั้นเล่นตำแหน่งการได้รับทรัพย์การค้าขายดีมีกำไรคนที่ทำธุรกิจหลายทาง 2-3 ด้านก็จะประสบความสำเร็จขายสินค้าหลายอย่างยอดขายขึ้นยอดขายดีสัปดาห์นี้ดวงดีแน่นอนคนโสดจะเพิ่งรีบคบใครแปลกมากกรกฎเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่นึกรักใครอย่างจริงจังนะครับมักจะมีคู่แข่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือคนที่ได้มักไม่รักคนที่รักมักไม่ได้นะครับนี่คือดวงของกรกฎชาวปูหรือกรกฎนั้นควรใช้สีเทาและสีขาวในการเสริมดวงชะตาเทาขาวนะครับ
สองสีนี้เสริมดวงชะตาเลขเด่นเลขมงคลได้แก่เลข6 9 6 7 6 4และก็7 2ถูกโฉลกครับต่อไปเป็นชาวราศีกันครับคุณผู้ชมครับชาวราศีกันอาวมเพียงสัสนิโตเทวินโดต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งทาย12ราศีต้องสมาธิแน่วแน่มากๆเลยเพราะปริมาณคำทำนายเยอะรายละเอียดเยอะนะครับสัสนิโตเทวินโดที่ประจักษ์สูงวิโสทายิสัสนิโตเทวินโดที่ประจักษ์สูงวิโสทายิสัสนิโตเทวินโดที่ประจักษ์สูงวิโสทายิชาวราศีกันได้ไพ่9ดาบได้ไพ่แฮงแมนสุขภาพเป็นไงนะชาวราศีกันที่เกิดในเดือนตุลาด้วยต้องระวังเรื่องสุขภาพเห็นไหมมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็รายจ่ายเยอะบางคนก็จ่ายเกี่ยวเรื่องประกันชีวิตบางคนก็จ่ายเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าซ่อมแซมบ้านแต่รายได้ก็ยังเยอะอยู่สุขภาพของชาวราศีกันต้องดูแลมากเป็นพิเศษการงานการเงินงานค้าขายงานเสริมสวยงานช่างฝีมือช่างต่างๆพวกนี้มีรายได้พิเศษดีและมีกำไรการเปิดร้านต่างๆพวกนี้ผมถือว่าที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยชาวราศีกันจะมีกำไรนะครับแต่บางทีถ้ามันไม่มากเกินไปก็เกิดความกังวลหลายคนที่จะกู้ธนาคารกู้แบงค์ที่เป็นชาวราศีกันถ้าต้องการหมุนเงินขอเงิน OD เงิน SME เงินกู้แบงค์ต่างๆจะได้ช้าจะยังไม่ได้ในระยะใกล้ๆแต่สุดท้ายแล้วจะได้อันนี้ต้องตามเป็นเคสๆไปแต่เท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสได้โดยเฉพาะเงินยืมมีโอกาสได้นะครับแต่จะได้ช้าได้ไม่ตามใจที่ต้องการดวงตาของคุณมีดวงไม่สบายนะชาวราศีกันต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายปวดหัวปวดท้องปวดฟันนะครับปวดท้องปวดหัวประมาณนี้นะมีไพ่ดาบขึ้นมาเป็น4ดาบแล้วก็ราชินีดาบบางคนต้องกินยานะระวังเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตด้วยนะครับชาวราศีกันถ้าดวงแบบนี้ต้องสวดมนต์ทำสมาธิอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่าลืมนะฮะสวดมนต์ทำสมาธิอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรจึงจะทำให้ดวงดีขึ้นและมีพลังในการเสริมสร้างดวงชะตานะครับชาวราศีกันนะครับค้าขายยังมีกำไรอยู่แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะอยู่ความรักของชาวราศีกันที่อยู่กันมานานแล้วก็ถือว่าจืดชืดนิดนึงนะเติมให้มันสุขสนุกหนานหน่อยแฟนคุณโอเคนะนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะคิดมากหรือกังวลแค่นั้นเองนะครับกังวลเรื่องเงินบ้างเรื่องนู่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องรายรับเรื่องรายจ่ายประมาณนี้นะครับกันจะตึงๆหน่อยนะครับแต่ถามว่ารอดไหมตอบว่ารอดจ้าวันพรุ่งนี้มีดวงพบหมอหรือมีดวงไม่ค่อยสบายวันพรุ่งนี้นะวันมะรืนปานกลางอังคารปานกลางพุธปานกลางจะมีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของเงินต่างๆการตกลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆพุธพฤหัสมีดวงเดินทางนะครับมีช้อปปิ้งด้วยมีใช้จ่ายเงินเยอะเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ระวังเจ็บป่วยไม่สบายสัก 3-4 วันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีออกกำลังกายได้ไหมชาวราศีกันน่าเป็นห่วงมากๆเลยสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกันให้ใช้สีส้มนะฮะสีไข่ไก่และสีขาวมุกนะส้มไข่ไก่ขาวมุกนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีกันได้แก่เลข6 1 6 2 6 7 6 8 6 4ครับผมชาวราศีตุลนี่คือไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าเด่นในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าข่าวดีเรื่องการงานตุลยกมือขึ้นได้ไพ่เดทได้ไพ่เวรกรรมหมายถึงโปรเจกต์โครงการงานสิ้นสุดบางคนได้งานใหม่มาแล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนอีกรอบนึงบางคนสอบเข้าได้แล้วอยากจะสอบใหม่
ากจะเอ็นใหม่มีดวงปรับเปลี่ยนลักษณะงานงานใหม่เด่นมากๆคนทำงานประจำมีดวงงานใหม่หรือลักษณะงานใหม่ได้ทำงานในลักษณะแนวใหม่ๆเด่นเป็นโดยเฉพาะงานที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยนะครับจะบอกให้เลยว่าคุณทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อมีดวงไปงานศพนะครับเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือคนรู้จักหรือได้ข่าวว่าหรือฝันเห็นคนตายก็ได้ให้ไปทำบุญให้เขาผีนั่นนี่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติไพ่ใบนี้มันแปลว่าคนตายส่งข่าวไพ่ชุดนี้ของชาวราศีตุลเนี่ยคนที่เสียชีวิตหรือดวงวิญญาณที่สัมภเวสีเนี่ยเขาเข้าฝันคนอื่นไม่ได้เหมือนจูนขึ้นตรงกันไม่ได้เขาก็จะมาจูนหาคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่ามีคนตายส่งข่าวแบบเนี้ยนะครับคุณไปทำบุญเลยพอจบปั๊บคุณอธิษฐานเลยขอมอบให้กับวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผีทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติแค่นี้ถึงเลยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาไปทำบุญสวดมนต์ก็ได้บุญเหมือนกันการทำบุญมี2ชนิดชนิดเสียเงินก็ไม่เสียเงินไม่เสียเงินก็คือสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานนะครับกับเสียเงินคือออกไปนอกบ้านสังฆทานปล่อยปลาทำบุญทำทานแล้วนี่เสียตังค์แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ถามว่าอะไรได้บุญมากกว่ากันใจเป็นเครื่องวัดใจที่บริสุทธิ์ถ้าสวดมนต์มันได้บุญเยอะถ้าสมาธิได้บุญเยอะใครมีสมาธิชั่วช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นนี่เขาเรียกคณิกะสมาธิใจเป็นสมาธิแค่ช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นนี่มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะช้างในเวลาหูใหญ่เวลากระเดกหูก็พรึบงูก็แผลบเนี่ยแค่นี้แค่มีสมาธิภาวนาพุทโธหรืออะไรก็ได้พอมีสมาธิแค่นี้ได้บุญมหาศาลแล้วนะครับชาวราศีตุลครับสัปดาห์นี้งานสิ้นสุดงานจบนะครับงานจบก็หมายความว่ามีการจบนะฮะคนที่เรียนจบก็จะได้งานหรือกำลังหางานอยู่มีแนวโน้มว่าจะได้งานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานใหม่ๆนะครับถ้าใครมีคดีความนะแบ่งออกเป็น2ทางถ้าเป็นคดีที่ยืดเยื้อมานานแล้วนะครับจะจบจะเลื้อรังอ่ะมันคดีมันออกแนวเลื้อรังถ้าสมยอมกันได้พูดคุยเจรจาตกลงกันได้จึงจะดีแต่ถ้าไม่สมยอมกันคุณอาจจะเสียเปรียบนะครับขอชนะแล้วกันแต่ดวงคุณบางทีจะเสียเปรียบถ้าเกิดคุณไม่สมยอมนะครับคนที่ชอบเล่นการพนันสัปดาห์นี้มีได้มีเสียถ้าได้ปั๊บต้องหยุดเลยอย่าเล่นต่อเดี๋ยวมีปัญหาชาวราศีกันมีราศีตุลมีดวงรวมญาติพูดคุยกันตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานไอ้คนนั้นมีปัญหาไอ้นี่คนนี้มีปัญหาไปนั่นใครจะช่วยได้บ้างจะทำยังไงได้บ้างจะมีดวงเกี่ยวกับดวงรวมญาติแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ชาวตุลเนี่ยสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้ที่จะเดินทางในช่วงปลายสัปดาห์หรือปลายสัปดาห์เดินทางจังหวะเดินทางดีนะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยเดินทางเที่ยวก็ได้การงานก็ได้เด่นมากๆนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศระวังถูกจับหรือกลับประเทศชาวราศีตุลนะฮะความรักของชาวราศีตุลคนรักให้ความสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าหวานแหววนะฮะบางคนก็ให้อิสระซึ่งกันและกันไปเลยนะไม่เป็นไรทำงานก่อนเอาเงินเอางานไว้ก่อนนะไพ่เงินไม่ค่อยขึ้นเวลาไพ่เงินไม่ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าต้องใช้กำลังภายในในการทำงานมากเป็นพิเศษสำหรับคนค้าคนขายต้องเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับถึงจะมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคนกินเงินเดือนก็ไม่เป็นไรนะภายเงินไม่ขึ้นแบบนี้จะมักจะใช้เงินไปกับการสุขสนานเฮฮาซะมากกว่าอย่างแต่ก็ยังสบายใจอยู่บ้างในช่วงปลายสัปดาห์ครับคนโสดยังไม่ควรครบใครนะโดยเฉพาะถ้าเพิ่งเลิกมาเนี่ยยังไม่ควรหวนกลับไปถ้าแฟนเก่าหวนกลับมาและคุณตัดใจได้แล้วอย่าหวนกลับไปนะคนโสดนะครับคนโสดนะครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้นะครับให้ใช้สีขาวนะสีม่วงคลามขาวม่วงคลามดำสามสีนี้นะในการเสริมดวงชะตาเลขเด่นดาวพุธเด่นมากการเจรจาอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้เวลาดาวพุธเด่นแบบนี้ถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะงานเงินหรือความรักหรือคดีความให้ใช้ใจเย็นๆและใช้การเจรจานะนะครับคุณมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่หรือย้ายงานนะ
ชาวราศีตุลนะค่อนข้างชัวร์เลยนะย้ายงานเนี่ยนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้ให้ใช้เลข3193320แล้วก็1แล้วก็28ครับมีแค่นี้ครับเลขต่อไปเป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ครับสัสนิโตเทวินโททิปจักกุงวิโสทยิสัสนิโตเทวินโททิปจักกุงวิโสทยิสัสนิโตเทวินโททิปจักกุงวิโสทยิได้ไพ่ The World ได้ไพ่10เหรียญอ๋อโอ้โหมีอะไรเนี่ยพิจิกคนที่แย่ๆของพิจิกเนี่ยถ้าไพ่ชุดนี้ประกบขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีดวงได้รับทรัพย์ไพ่ไม่ไพ่ชุดนี้นะแจ๋วมากเลยเรื่องเงินคนที่จนที่สุดหรือแย่ที่สุดเนี่ยที่เป็นพิจิกยังมีโอกาสได้โชคหรือรับทรัพย์เลยนะเอาเดี๋ยวใครจะเกาะดวงพิจิกนะครับดีฮะนะครับใครที่จะไปต่างประเทศได้ไปใครที่ต้องการงานจะได้งานใครที่มีปัญหามาเนิ่นนานเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินจะหลุดพ้นหรือได้รับข่าวดีมีคนช่วยนะครับใครที่สมัครงานจะได้งานชาวราศีพิจิกหลายคนมีรักใหม่หรือรักเก่าที่บ้านเกิดนะต้องเข้ามาพบเจอเกี่ยวพันกันท่านจะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถแต่งงานมีบุตรตั้งครรภ์สำเร็จแน่นอนสำหรับชาวราศีพิจิกจัดว่าดวงดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาในวันนี้นะครับปัญหาใหญ่แค่ไหนก็จะมาลายหายไปสิ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จันทร์อังคารพุธปานกลางพฤหัสรีบเร่งนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีการพบปะผู้คนนัดหมายเจรจาปิดจ็อบงานสรุปปิดการขายเหมาะมากๆในสัปดาห์นี้จะทำอะไรให้รีบเร่งก่อนสิ้นสุดวันอาทิตย์หน้านะจะพบปะผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะครับหรือการเจรจาติดต่อเร่งด่วนต่างๆต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไปสายหรือต้องรีบไปรีบด้วยรีบขับรถโดยไวชาวราศีพิจิกคิดอะไรไว้ในใจมีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคิด2อย่างสำเร็จอย่างหนึ่งถ้าคิด 2-3 อย่างสำเร็จ 2-3 สำเร็จครึ่งนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าแจ๋วจริงๆนะใครที่กำลังรอเงินจากต่างประเทศก็จะได้เงินด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับความรักมีโชคจากคนรักมีโชคจากคนรักนะนะโชคดีเลยทั้งรักใหม่และรักเก่ารักที่มีปัญหาจะคลี่คลายลงไปไพ่ดีงานที่ทำมาเนิ่นนานหรือการติดต่อเจรจาอะไรมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมาถึงจุดสิ้นสุดสรุปว่าเราจะต้องได้เงินสรุปว่าเราจะมีความสำเร็จของชีวิตที่เห็นชัดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นรูปธรรมในเรื่องของสินทรัพย์ด้วยเลขที่บ้านให้โชคเด่นมากๆนะครับวันพรุ่งนี้ดีวันจันทร์ดีวันอังคารกินอาหารอร่อยวันพุธอึดอัดรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวโดยเฉพาะลำตัวซีกซ้ายกระดูกเส้นเอ็นต้องออกกำลังกายถ้าน้ำหนักตัวขึ้นต้องรีบลดเดี๋ยวมีปัญหาวันพุธพฤหัสมีดวงเดินทางนะครับอังคารหรือพุธมัดมือชกเลยต้องมีดวงต้องไปรีบไปไหนอย่างเร่งด่วนแหละนะครับพอเข้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์การเจรจาการพบปะผู้คนคือแนวทางของการประสบความสำเร็จของพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมถ้าไม่เจอใครเลยเนี่ยมันไม่สำเร็จการเจอเนี่ยเจอทางโทรศัพท์ก็ได้ไปหาก็ได้นะครับหรือไลน์ก็ได้แต่ควรจะมีการเจรจาพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงจะแจ๋วกว่ายกเว้นอยู่ไกลกันจริงๆทางไลน์ก็ได้นะนะครับไพ่ขึ้นมาดีถึง 95% เลยนะครับดังนั้นใช้สีดำและสีเหลืองในการเสริมดวงชะตานะครับถ้าป่วยอยู่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นครับ
เลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้ได้แก่101332021220และ1 2และ23นะครับถูกโฉลกครับโอ้โหเลขไพ่สวยจริงๆเลยพิจิกนี่มาที่นี่คือดวงตาของชาวราศีธนูในรอบ7วันนี้ครับคุณผู้ชมครับโปะเชะโอ้โหไพ่ใบนี้เป็นไพ่ The Empress จักรพรรดินีซูซีไทเฮาเป็นไพ่ที่มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์สูงมากๆธนูนะธนูนะดูไพ่หมายเลข3 The Empress3เนี่ยถ้าทางไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวอังคารแต่ถ้าทางฝรั่งก็ถือว่าเป็นดาวสติปัญญาคือดาวพฤหัสเนี่ยมันจะขัดกันหน่อยไทยกับฝรั่งคนละซีกโลกแล้วแต่ใครจะทายแล้วแต่ใครจะแล้วแต่นักโหราศาสตร์คนไหนจะใช้คำทำนายหรือเอามาผสมกันก็ได้นะครับ The Empress ติดไพ่ Devil ติดไพ่ Star ไพ่ Star เป็นไพ่โชคลาภและไพ่ความหวังติดไพ่ Sun แล้วก็ไพ่2ถ้วยชาวราศีธนูมีเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆระวังนะอย่าไปยุ่งกับแฟนใครอย่านอกใจแฟนนะบางคนก็มีคนเข้ามาจีบนะมีคนมาเปย์ธนูเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะโชคดีจากคนรักครับของฝากของขวัญของกินนะฮะเรื่องเพศลดต่างๆชาวราศีธนูสัปดาห์นี้จะให้ความสนใจในเรื่องของการทำศัลยกรรมการเสริมสวยการแต่งกายการลดน้ำหนักนะฮะการเครื่องสำอางโอ้โหจะคุณจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับแต่การงานของคุณมีอุปสรรคธนูที่ทำงานมาก่อนหน้านี้ระวังคอมเพลนลูกค้าคนที่ทำงานมาแล้วหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคิดจะลงทุนอะไรสัปดาห์นี้ลงทุนไม่ได้ถ้าลงทุนไม่ได้อาจจะเจ๊งอาจจะต้องหยุดอาจจะต้องปรับปรุงอาจจะต้องเปลี่ยนนะฮะธนูนะครับจังหวะนี้อย่าพึ่งลงทุนแต่ถ้าทำไปแล้วเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขยอดขายมันชะลอตัวนะครับยอดขายยังไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับราศีธนูที่ค้าขายนะครับยอดขายยังไม่ดีเท่าที่ควรนะจำเอาไว้นะต้องพัฒนาปรับปรุงแล้วตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะขี้เกียจไม่ขาดความกระตือรือร้นด้วยชาวราศีธนูสัปดาห์นี้อ้วนขึ้นนะครับระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องรักใคร่เรื่องแย่งเพื่อนแย่งคนรักแย่งเพื่อนแย่งคนรักงดการลงทุนระวังโดนหลอกการลงทุนเพิ่มระวังโดนหลอกการปล่อยเงินการธุรกิจสีเทาๆหรืออะไรที่ไม่โปร่งใสระวังมีปัญหาและระวังมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยการทวงถามหรือคดีต่างๆอย่าพกของมีค่าอยู่ในที่เปี่ยวนะครับมันขึ้นมาแบบนี้ต้องควรระวังนะครับชาวราศีธนูครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จันทร์อังคารถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะวันพุธไม่ดีวันพฤหัสศุกร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักระวังมีปัญหาไปวันเสาร์ใช้ได้ปานกลางถ้าเก็บเนื้อเก็บตัวช่วงนี้อยู่กับบ้านเคราะห์มันก็จะน้อยลงไปแต่วันอาทิตย์ไม่ค่อยดีหงุดหงิดสัปดาห์นี้มีดวงถ้าคุณนิ่งคุณเป็นต่อถ้าคุณนิ่งคุณมีอำนาจนะครับคุณจะยอมอยู่ตกอยู่ภายใต้กิเลสตัณหาราคะให้มันคุมเราหรือเราจะคุมมันถ้าเรานิ่งรู้จักพูดรู้จักยืดหยุ่นมีปัญหาอะไรเราใจไม่หวั่นไหวรับรองได้ผ่านปัญหาได้มันเป็นดวงจรมันแค่7วันเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของการงานปรึกษาผู้ที่รู้มีปัญหาเรื่องความรักถ้าทำไม่ถูกให้รีบถอยกลับอย่ากระโจนลงไปสระทั้งคู่มันจะเปียกปอนถ้าตัดใจแล้วตัดใจเดินหน้าลูกเดียวนะการงานมีปัญหาแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำก็แล้วแต่อยากจะออกถ้าออกมาแล้วอย่าเพิ่งรีบลงทุนอะไรมากเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะครับแต่ว่าความรักเด่นมากบางคนถึงขนาดที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวพันเลยชาวราศีธนูเด่นที่สุดในเรื่องของความรักบางคนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่นะครับบางคนตัดสินใจที่จะตกลงเป็นแฟนกันนะครับระวังเขี่ยแฟนเก่าไปหาแฟนใหม่ด้วย
เออบางคนไม่เขียนนะครบคู่นะครบคู่เลยนะฮะธนูมีโชคเรื่องความรักครับชาวราศีธนูมีโอกาสดีแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังมีปัญหาที่สายตาและมดลูกมดลูกกับสายตาการทำศัลยกรรมถ้าทำมาก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะต้องแก้งานระวังหลังคารั่วหลังคาบ้านหลังคาห้องนอนเวลาฝนตกต้องรองน้ำต้องซ่อมนะครับเอาละครับสีดำขาวน้ำเงิน3สีถูกโฉลกนะฮะเสริมดวงชะตาไม่สบายใจร่วมไทยชีวิตโคกระบือ100 200 300แล้วแต่ศรัทธา 1,000 2,000 3,000 ร่วมไทยชีวิตโคกระบือนะแล้วก็ปล่อยปลาถูกโฉลกครับนะฮะอายุของตัวเองเนี่ยให้โชคอายุหรือเลขที่เกี่ยวพันกับตัวเองเนี่ยให้โชคอย่าลืมนะเลขที่เกี่ยวพันกับตัวเองและเลขของคุณพ่อเลขที่เกี่ยวพันกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านนะประมาณนั้นชาวราศีธนูครับเลขเด่นเลขมงคลได้แก่เลข51 59 19 53 13และ71ครับถูกโฉลกครับ